คนเร่ร่อนจรจัดคนไร้บ้านในอังกฤษถูกเรียกรวมๆว่า Rob Slipper จำนวนของคนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นในอัตราที่น่าเป็นห่วงในช่วง5ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นถึง 100% จากตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการขณะนี้ Rob Slipper มีมากกว่า 300,000 คนคนกลุ่มนี้ไม่ใช่ผู้ลี้ภัยหรือผู้อพยพจากแอฟริกาหรือเอเชียพวกเขาเป็นประชากรของสหราชอาณาจักรเองและไม่ใช่มีเฉพาะผู้ชายกลุ่มวัยผู้ใหญ่หรือวัยกลางคนในระยะหลังๆมีสัดส่วนของกลุ่มผู้หญิงและคนช่วงอายุระหว่าง 16-24 ปีอยู่เป็นจำนวนมากพวกเขาอายุยังน้อยมีกำลังวังชาและสภาพร่างกายปกติดีแต่กลับใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ข้างถนนเต็นท์พักแรมแบบที่ใช้กันในป่าเขาหรือท้องทุ่งกลางอยู่ในย่านการค้าของเมืองดูแปลกปลอมอยู่ท่ามกลางร้านรวงรถราและผู้คนที่ผ่านไปมามันถูกใช้เป็นที่นอนของคนไร้บ้านในเมืองแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่มีเต็นท์นอนพวกเขาใช้วิธียึดพื้นที่สาธารณะต่างๆในเมืองอย่างเช่นริมทางเท้าสวนสาธารณะป้ายรถเมล์ใต้สะพานหรือตามซอกตึกเป็นที่พักอาศัยคนไร้บ้านมีหลากหลายที่มาและเหตุผลแต่ปลายทางของทุกคนจบลงที่ข้างถนนบางคนยังชีพด้วยเงินสวัสดิการบางคนหางานทำได้เป็นครั้งคราวบางคนอยู่ได้ด้วยการขอทานไม่มีเส้นแบ่งชัดเจนระหว่างคนไร้บ้านและขอทานคนไร้บ้านบางคนยังพอมีงานทำแต่ที่ยังนอนข้างถนนเพราะรายได้ไม่เพียงพอในขณะที่ขอทานบางคนมีบ้านอยู่และคนไร้บ้านบางคนก็เป็นขอทานด้วย So I'd rather get 12 pints a week is cheaper so that's what I might eat to earn All right so, yeah. so you sitting here yeah. hoping that you get 12 pounds a day in order Fed. to yeah I get food so I can take home and then I need things like underwear and smellies obviously because I haven't got anything you know I haven't got any clothes just what I'm wearingSo I'm trying to get money to get all of that stuff as well. ขอทานบางคนขอเพราะเห็นว่านี่เป็นวิธีหาเงินที่ง่ายกว่าเร็วกว่าและสบายกว่าการทำงานบางคนขอทานเพราะไม่มีงานทำรวมถึงเธอคนนี้ด้วยสาเหตุที่ไม่มีงานทำเพราะสุขภาพไม่เอื้ออำนวยดูรวมๆเป็นผู้หญิงวัยทำงานที่ปกติดีแต่เมื่อลุกขึ้นเดินจึงได้เห็นว่าเธอมีปัญหาเรื่องขาOh, I've got the emphysema. They think, well, I've got about 6 weeks of breathing test. I've got scoliosis, Klippel-Feil syndrome, rheumatoid arthritis in my knees and my spine. They think that I'm going to be in a wheelchair by the time I'm 40. ภาพคนไร้บ้านนั่งพิงผนังร้านหรือนอนขดตัวอยู่ริมทางเท้าก่อให้เกิดคำถามหลักๆคืออะไรเป็นสาเหตุให้พวกเขามาอยู่ที่นี่และมีวิธีแก้ไขหรือช่วยเหลืออย่างไรเป็นที่ชัดเจนว่าสาเหตุของการเป็นคนไร้บ้านนั้นไม่สามารถชี้เฉพาะเจาะจงลงไปที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งได้เป็นสาเหตุที่ทับซ้อนกันอยู่ทั้งเรื่องของเศรษฐกิจครอบครัวโครงสร้างสังคมและปัญหาเฉพาะตัวของแต่ละคน I was homeless when I was 18 Why So I came to Cardiff from Northwest England when I was 17to live with my mum and things didn't work out on my 18th birthday my mum was in a violent relationship with my stepdad and basically rather than chucking my stepdad out she chucked me out so I ended up being homeless on the streets well, basically I got made homeless when I was 18 18 yeah me and my mum grew basically she kicked me out I had nowhere else to gowent to the Huggard. They gave me floor space. I've just been sleeping rough since. การมีปัญหาสุขภาพหรือมีปัญหากับคนในครอบครัวอาจไม่ทำให้พวกเธอกลายเป็นคนไร้บ้านหากว่าพวกเธอมีรายได้มากพอหรือมีครอบครัวยอมรับและสังคมประคับประคองในขณะเดียวกันแม้ว่าจะมีรายได้พอมีครอบครัวหรือสวัสดิการสังคมดูแลภูมิหลังและบุคลิกส่วนตัวของแต่ละคนก็อาจผลักดันให้พวกเธอออกมาเป็นคนไร้บ้านได้เช่นกัน And,
I feel free when I'm homeless. I don't have any, you know, when I cut off my family and I left that flat, it was like I cut a weight off and I'm free. It's nice to sometimes just pick up my stuff and go anywhere I want, you know? No burdens, no, you know, just me and that's it. ปกติแล้วคนไร้บ้านส่วนใหญ่เท่าที่พบมักจะเป็นผู้ชายเพราะการใช้ชีวิตข้างถนนสำหรับผู้หญิงนั้นมีความเสี่ยงหลายอย่างและมากกว่าผู้ชายแต่ที่นี่คนไร้บ้านที่เป็นผู้หญิงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นแต่เมื่อกลายมาเป็นคนไร้บ้านแล้วส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถหลุดพ้นจากชีวิตเร่ร่อนข้างถนนได้นั้นเป็นเพราะการใช้ยาเสพติด But I was on drugs. I'm on a methadone script now, so I'm coming off that.So you clean now? Yeah, I'm on the methadone and hopefully, but it's not holding me, so I'm not very well at the moment. I'm only on 30 mils, which is nothing, you know, to what I was smoking. To 30 mils is nothing, you know, but I've got a doctor's appointment tomorrow and they're going to induce it, I think, so hopefully, because I don't want to go back to using, you know. ถุงนอนสีชมพูและสัมภาระส่วนตัวถูกเก็บลงถุงดำก่อนที่เธอจะเดินจากไปเพื่อหาทำเลดีๆในการขอทานถ้าวันนี้ขอทานได้มากพอจ่ายค่าเช่าห้องถุงนอนก็ไม่จำเป็นต้องถูกดึงออกมาใช้พ้นจากสายตาเราและคนอื่นๆทุกคนไม่มีใครรู้ว่าเธอยังคงมียาเสพติดเป็นเพื่อนข้างกายด้วยหรือไม่ในตู้เต็มไปด้วยเข็มฉีดยาใหม่ในซองปลอดเชื้อส่วนในถังขยะสีเหลืองมีเศษซากของเข็มฉีดยาที่ใช้แล้วยาเสพติดเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ฉุดรั้งชีวิตของคนไร้บ้านให้จมปลักอยู่ข้างถนนและการทำให้พวกเขาเลิกเสพยาก็เป็นเรื่องใหญ่และยากฮักกาดเซ็นเตอร์ศูนย์พักพิงของคนไร้บ้านที่ดำเนินงานโดยองค์กรพัฒนาเอกชนนโยบายหนึ่งของที่นี่คือการเตรียมเข็มสะอาดสำหรับคนไร้บ้านที่ต้องการเสพยาเมื่อยังเลิกเสพไม่ได้อย่างน้อยที่สุดการเสพยาโดยใช้เข็มสะอาดก็จะช่วยบรรเทาปัญหาติดเชื้อจากการใช้เข็มซ้ำได้บ้าง I think one of the important things is we're trying to meet people where they are at the moment and pretending people are not using drugs and not providing them with needles just means that they're going to put themselves in danger and if they're putting themselves in danger we're not looking after their welfare so we're very much trying to meet people where they are at the moment and not suggesting they can suddenly give up You know, using substances. แม้จะมีเข็มสะอาดแจกฟรีแต่ข้อห้ามอย่างหนึ่งคือไม่สามารถเสพยาในพื้นที่ของศูนย์ได้ตามสายตาของคนทั่วไปนี่ไม่ต่างอะไรจากการสนับสนุนให้คนไร้บ้านเสพยาไปเรื่อยๆแต่วิธีการแจกเข็มสะอาดนี้เป็นที่ยอมรับในยุโรปหลายประเทศและสามารถลดปัญหาการเสียชีวิตและการติดเชื้อจากการเสพยาได้อย่างมีนัยยะสำคัญIt's sometimes difficult because when people are coming to need exchange, very often it's because they want to use drugs at that moment. But obviously, as we get to know people and build up trust, we can actually help them further. So, for example, we've had, I think it was something like 90 people, you know, last year who we got into rehabilitation programs. So that's getting clean of drugs. Now, we wouldn't have been able to do that if we hadn't met them where they are now.Rather than expecting them to be abstaining. นอกจากบริการเข็มสะอาดที่นี่มีห้องพักฉุกเฉินสำหรับวันที่ข้างนอกอากาศหนาวเหน็บด้วย So this is our emergency overnight stay accommodation. So if we're not able to put people in the hostel, which is most of the time because it's always full, rather than having people out in the streets, people can come in here. And it'll be safe and warm. We'll have staff here all the way through the night. We'll provide breakfast for people. And we have what we call the pods here. พื้นที่ถูกกั้นเป็นคอกเล็กๆแค่พอมีที่หมุนตัวและวางเตียงนอนได้หนึ่งตัวประตูห้องปิดไม่เต็มเว้นช่องล่างด้านบนและล่างไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดูแลตรวจตราได้สะดวกในห้องมีถุงใส่สมบัติส่วนตัวเสื้อโค้ทกันหนาวแขวนอยู่ที่มุมบางห้องมีผ้าเช็ดตัวและเสื้อผ้าพาดอยู่ที่ประตูที่นี่มีห้องนอนแบบนี้ทั้งหมด20ห้องนับว่าน้อยนิดมากเมื่อเทียบกับจำนวนคนไร้บ้านทั่วทั้งอังกฤษคนไร้บ้านหลายหมื่นที่ยื่นความประสงค์เข้าพักในศูนย์พักพิงถูกปฏิเสธเนื่องจากศูนย์พักพิงหรือบ้านพักฉุกเฉินทั้งของรัฐบาลและเอกชนเต็มเอียดมาตั้งแต่10ปีที่แล้วและยังไม่มีการสร้างเพิ่มขึ้น And why can't you build more?
Well, it's just we haven't got the finances for it. We do get funding for everyone. คนไร้บ้านทั้งชายและหญิงนั่งเล่นพักผ่อนกันอยู่ในห้องโถงเล็กๆที่มานั่งด้านนอกห้องมีชายชะกันท่าทางดุดันนั่งจับกลุ่มในครัวเจ้าหน้าที่ปรุงอาหารใส่ถาดเรียงไว้มีทั้งซุปร้อนๆถั่วและปลาชายไร้บ้านคนหนึ่งกำลังอร่อยอร่อยกับซุปอยู่ที่มุมหนึ่งอีกสองคนยืนรอต่อคิวที่นี่ไม่แจกอาหารฟรีแต่ทำมาขายให้ในราคาถูกมากและคนไร้บ้านพอจะจ่ายได้เพราะมีนโยบายให้คนตระหนักถึงคุณค่าของอาหารและช่วยสร้างทัศนคติเชิงบวกให้คนไร้บ้านว่าพวกเขาไม่ได้มาขอกิน People's looks the looks of people really yeah because they look you like you're a bit dirt on the bottom of their shoe when we're notBut yeah, we're all human beings at the end of the day. Sorry that we ain't got a house to go back to and things like that. But yeah, there are some drug users and some alcoholics on the streets, but we're not all the same. But me, I don't touch drugs. I've never touched drugs in my life. รถบัส 2 ชั้น 4 ม่วงสดตีวงโค้งมาตามถนนอย่างช้าๆนอกจากความม่วงไม่เหมือนใครของมันแล้วรถคันนี้ยังพิเศษกว่ารถทั่วๆไปตรงที่มันออกมาให้บริการคนไร้บ้านโดยเฉพาะนอกจากบ้านพักฉุกเฉินที่มีไม่เพียงพอแล้วคนไร้บ้านหลายคนยอมนอนอดมื้อกินมื้ออยู่ริมถนนมากกว่าที่จะเข้าไปกินอิ่มนอนอุ่นในบ้านพักในบ้านพักนั้นต้องอยู่รวมกับคนอื่นใช้พื้นที่และสิ่งของบางอย่างร่วมกันมีกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติตามหลายอย่างเช่นต้องเข้าออกเป็นเวลาไม่รบกวนคนอื่นแต่หลายคนไม่ชอบชีวิตเช่นนี้จึงเลือกออกมาใช้ชีวิตเสรีอยู่ข้างทางที่สำคัญคือเมื่อมีเรื่องของยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องพวกเขาจึงหลีกหนีออกจากบ้านพักซึ่งไม่อนุญาตให้ใช้ยา A huge amount of people because of the stress and strains that they face and taking drugs and alcohol abuse whichadds pressure to families and sometimes families really don't know how to cope with that and so the only way very often they can cope is by you know putting their family member out because it's disrupting the whole family ในเมื่อพวกเขาไม่เข้ามาขอความช่วยเหลือที่บ้านพักรถบัสสีม่วงจึงเป็นความพยายามของหน่วยงานหรือองค์กรที่จะพาความช่วยเหลือมาหาพวกเขาถึงถนนเสียเองBus is a good platform to engage with people, not as an institution. So it is a public space because we are bringing the service to the service users and the rough sleepers who normally wouldn't engage with the institution. So it's, you know, they can jump on and jump out of the bus as they pleased, and they will still get the support as much as they would like us to support them with. เครื่องดื่มอุ่นๆในวันที่อากาศหนาวเหน็บขนมอบนุ่มๆหอมๆสักชิ้นรอยยิ้มและไมตรีจิตที่เจ้าหน้าที่มอบให้เป็นเหมือนการสร้างแหล่งพึ่งพิงเล็กๆน้อยๆให้กับกลุ่มคนไร้บ้าน You know homeless people who are transient who are chaotic who have issues they don't want bureaucracy they want a simple process that would help them initially to get off the streets it's as simple as that and unfortunately we provide this we've got a very simple approach to helping people we listen to their needs and address what they need us to address initially and from then on they move on it's their decisionนอกจากอาหารภายในรถบัสถูกจัดเป็นห้องเล็กๆสำหรับให้คนไร้บ้านขึ้นมานั่งพักผ่อนได้ชั่วคราวหรือใครอยากจะซักเสื้อผ้าก็มีเครื่องซักผ้าพร้อมให้บริการอีกด้วยเมื่อรถจอดประจำที่อาสาสมัครจะลงมือเตรียมเครื่องดื่มและอาหารว่างอย่างง่ายๆแจกจ่ายคนไร้บ้านระหว่างรอรับของเจ้าหน้าที่จะเข้าพูดคุยสานสายใยของความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่ออาจนำไปสู่การช่วยเหลือในที่สุดหญิงสาวคนนี้ออกจากบ้านตั้งแต่อายุ18ปีหลังถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัว10ปีหลังใช้ชีวิตข้างถนนและยังชีพด้วยอาหารจากรถบัสคันนี้ในที่สุดเธอก็ได้รับการสงเคราะห์ที่อยู่อาศัยถาวรจากทางรัฐบาล Now you have the flat Yeah What's your plan from now Just moving on with my life really getting a job just making myself proud
looking forward, not looking back. So yeah. What are your dream job? I don't care. I just want to say a job, daily income, and like something to wake up for in the morning, go out to work, come home, just routine, normality. Nice company, really. They're amazing people. They got hearts of gold. So yeah, it's amazing. It's amazing what they do. Amazing. Yeah, basically, yeah. ปัญหาคนไร้บ้านในอังกฤษมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในเชิงสังคมนั้นมีทั้งราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ปรับตัวสูงขึ้นลอนดอนนั้นจัดได้ว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่มีราคาบ้านและที่พักอาศัยแพงมากที่สุดในโลกในขณะที่รายได้ของคนทั่วไปและสวัสดิการของสังคมไม่เพิ่มตามนอกจากนี้ที่พักอาศัยราคาถูกสำหรับคนมีรายได้น้อยยังลดลงองค์กรหรือหน่วยงานจัดหาที่พักก็ยังถูกตัดงบประมาณนโยบายลดเงินสวัสดิการค่าที่อยู่อาศัยของประชากรช่วงอายุ 18-25 ปีทำให้มีคนไร้บ้านหน้าใหม่ที่ยังเป็นเด็กและเป็นผู้หญิงเพิ่มมากขึ้นในเชิงปัจเจกนั้นมีทั้งเรื่องของการเผชิญความรุนแรงในครอบครัวชีวิตส่วนตัวที่ล้มเหลวปัญหายาเสพติดและปัญหาด้านบุคลิกภาพ I don't know why there's more homeless women now than there was back then. We see regular females that decided to be street homeless, or new females, but they want to get move on from street homelessness and find accommodation relatively quickly, so they're more motivated because they recognize themselves as more vulnerable on the streets than men would feel. Obviously, things like substance misuse is a major issue amongst young people, but also we're seeing a lot of people who have never really had the opportunity to have a settled life. So they've been looked after by the local authority, perhaps. We have people who have been abuse victims as children. And so very often people just haven't had that stability that we all need when we're growing up. นักสังคมวิทยาพบว่าจำนวนคนไร้บ้านแปรผันตามความเจริญของเมืองเมืองยิ่งเจริญมากยิ่งมีคนไร้บ้านมากจำนวนคนไร้บ้านที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้รัฐบาลอังกฤษเตรียมจัดสรรงบประมาณกว่า1,000 ล้านปอนด์เพื่อแก้ไขปัญหาแต่ลำพังเพียงการสร้างที่พักอาศัยและแจกอาหารไม่อาจทำให้คนไร้บ้านหมดไปได้เพราะตามข้างถนนและซอกตึกนั้นมีทั้งที่กลายเป็นคนไร้บ้านด้วยความจำใจและด้วยความตั้งใจI love you, yes I do. Gonna spend all my money on you. Every day when you say that I'm not gonna take anymore. No, whoa, 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 whoa. ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชม Channel เล่าเรื่องรอบโลกกับดิฉันกรุณาบัวคำศรีฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพวกเราต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะสำหรับคลิปใหม่ๆที่เราจะนำมาลงค่ะ